นี่นะคะต้องขอต้อนรับค่ะคุณอภิชัยเรามานะชัยนะคะรองกรรมการผู้จัดการค่ะฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์คิงฟอร์ดจำกัดมหาชนค่ะสวัสดียามบ่ายคุณอภิชัยค่ะสวัสดีครับคุณจอยสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะนะคะตลาดนะก็ร่วงลงมากมายไม่รู้จะพูดอะไรดีนะคะอย่างที่บอกว่าก็น่าจะลดความเสี่ยงนะยกเว้นตัวเดียวเมื่อเช้าคุณอภิชัยที่ให้เป็นฟันธงเด่นตัวอิชิบวกสวนตลาดถึงแม้จะบวกไม่ได้เยอะแต่ก็แหมมาวินเหลือเกินยังพอได้อย่าเรียกว่าได้ค่าเครื่องบินแล้วกันเอาค่าเดินทางค่าเครื่องบินอาจจะไม่ได้นะมันจะเยอะเกินไปนะเอาเป็นค่าเดินทางกรุบกริบๆนะคะสำหรับในช่วง3วันที่เหลือทำการในการที่จะเทรดณตอนนี้อย่างที่บอกว่าช่วงนี้เราเน้นสั้นไม่เน้นยาวนะคะมองตลาดครึ่งวันเป็นอย่างไรตอนนี้หลุดมาแล้วกับแนวรับสำคัญที่คุณอภิชัยให้ไว้1567นะคะยังไงต่อคะไปรอรับที่1550เลยเหรอคะก็ต้องดูอาจจะต้องดูปิดสิ้นวันนี้แหละว่าช่วงบ่ายยังมีแรงพยุงบริเวณนี้หรือเปล่านะครับเพราะปริมาณการซื้อขายสัปดาห์นี้คงจะน้อยแหละคงประมาณลดลงเหลือระดับประมาณวันละประมาณ 5-6 หมื่นล้านบาทก็เป็นภาพของการซึมลงนะครับเพราะหุ้นลงขนาดนี้ปริมาณการซื้อขายเยอะแสดงว่าแรงขายมีแต่คนซื้อยังไม่ค่อยกล้ารับหุ้นก็เป็นลักษณะของซึมลงถ้าภาคบ่ายยังกลับไปยืนไม่ได้เนี่ยก็ประเมินว่าตัวดัชนีน่าจะลงไปเช็คโลในช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับสัปดาห์ก่อนหน้านี้ดัชนีหุ้นเซ็นดิ้งเราเนี่ยทำโลไว้บริเวณตัวเลขกลมๆ ก็ประมาณ 1,155 จุดก็คาดว่าน่าจะมีโอกาสจะลงถ้าวันนี้ยืนไม่ได้โอกาสจะลงไปเช็คโลอีกครั้งเนี่ยน่าจะค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็แนวโน้มนะครับก็ยังอาจจะไซด์เวย์ดาวลงไปได้ต่อนะครับตอนนี้คำถามก็คือว่าถ้าลงมาในลักษณะนี้เรื่อยๆเนี่ยถ้าเราตัดสมมุติเราตัดแฟกเตอร์ในเรื่องของปัจจัยเชิงเศรษฐกิจนะครับปัจจัยต่างๆมาดูที่ราคาหุ้นอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ตัวดัชนีเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็เริ่มจะมีสัญญาณเขาเรียกว่าเป็น positive divergence ก็หมายความว่าราคาหุ้นยังลงแต่ว่าอินดิเคเตอร์ที่เป็นตัวชี้ความแข็งแกร่งของราคาเนี่ยมันเริ่มจะไม่ลงตามละอันนี้ภาษาทางเทคนิคเนี่ยเขามองว่ามันเริ่มส่งสัญญาณว่าราคาหุ้นจากเนี้ยถ้ายังไหลลงไปทำนิวโลอีกและอินดิเคเตอร์มันไม่ลงตามเนี่ยโอกาสที่หุ้นมันกำลังจะหาจุดต่ำสุดนะมันก็ประเมินว่าถ้ายังไหลลงต่อในช่วงสัปดาห์นี้หรือต่อสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าเกิดโชคร้ายมาเราเปิดมาแล้วตัวเลขมันไม่เอื้อเลยตัวเลขดัชนียังลงต่อเนี่ยก็ยังโซนบริเวณต่ำกว่า 1,550 ไปจนถึงบริเวณประมาณสัก 1,500 ต้นๆเนี่ยมันเริ่มถูกมันเริ่มถูกในแง่ของ variation มันก็เริ่มถูกเพราะมันจะลงมาประมาณสัก forward PE ประมาณ15เท่าต้นๆแล้วประกอบกับไอตัวสัญญาณ indicator เนี่ยมันก็เริ่มจะส่งสัญญาณ positive divergence ใครที่ดู technical เนี่ยลองเอาตัว set index ไปเทียบกับ RSI ก็ได้ก็เห็นว่า set เนี่ยทำท่าเหมือนจะ new low แต่ RSI มันเริ่มจะไม่ลงอ่ะไออย่างเงี้ยมันกำลังจะชี้ว่าโอกาสที่หุ้นกำลังจะวิ่งลงไปหาจุดต่ำสุดแล้วอาจจะมีรีบาวรอบใหญ่ได้เพียงแต่ว่าแฟกเตอร์ที่จะทำให้ดีดกลับเนี่ยตอนนี้ยังอาจจะยังมองไม่เห็นแต่มองในเชิงราคาเราเริ่มรู้แล้วล่ะว่าถ้ามันต่ำสุดกว่านี้ลงไปอีกเนี่ยมันต้องมองกลับมุมถ้าต่ำมากๆก็อาจจะต้องเริ่มมองหาจังหวะซื้ออันเนี้ยอาจจะเหมาะกับนักลงทุนที่เล่นแล้วถือสักหน่อยระหว่างการดีดกลับเป็นเนื้อเป็นหนังประมาณสักสิบเพราะถ้าดีดกลับเนี่ยสมมติลงไปประมาณ 1,520-30 จุดเนี่ยดีดกลับผมว่าก็มี 4-50 จุดต้องมีนะครับก็เป็นภาพอันเนี้ยรอจังหวะอยู่นะครับส่วนประเด็นทิศทางข่าวเนี่ยก็ตอนนี้ดูเหมือนจะยังไม่เอื้อในทางที่เป็นบวกเท่าสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้คุณจอยรายงานไปช่วงเช้าเนี่ยทางฝั่งเอเชียมันก็มีประเด็นในเรื่องของความขัดแย้งเรื่องการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับในมิติบางมิติเนี่ยก็คุยนะบางมิติเขาก็ไม่คุยกันอย่างตัวธุรกิจชิปเนี่ยก็โดนไป2บริษัทที่เป็นข่าวนะฮะก็คือว่าจำน่าจะเป็นชื่อบริษัทอาจิมั้งไมโครเซมิคอนดักเตอร์และสักอย่างอะไรอีกคำนึงน่าจะอยู่ที่เฉิงตู2บริษัทเนี่ยทางอเมริกาก็ตัดเลยว่าถ้าอุปกรณ์ของอเมริกาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยห้ามใช้ชิปจากบริษัทเหล่านี้เนื่องจากก็สงสัยว่ามีความสงสัยมาอยู่แล้วว่าชิปพวกนี้มันอาจจะไปแทร็กข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการใช้
อุปกรณ์ของทางสหรัฐเขาก็ตัดประเด็นนี้ไปซึ่งตรงนี้มันก็เป็นสัญญาณที่มันก็เกิดอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็ทำให้เรียกว่าโอกาสที่สหรัฐกับจีนการตัดขาดจากซัพพลายเชนมันก็จะชัดขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่มากดดันหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ฝั่งเอเชียในช่วงต้นสัปดาห์แล้วประกอบกับปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ของฝั่งอเมริกานี่ก็ลงเยอะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยตัวเซมิคอนดักเตอร์อินเด็กซ์ของอเมริกาในวันศุกร์เนี่ยลงไป 6% กว่าก็มาจากทางผู้ผลิตชิป AMD กับทาง Samsung Electronics เนี่ยเขาปรับลดในเรื่องของการคาดการความต้องการใช้ชิปปีหน้าลงมันหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ของอเมริกาก็ลงอยู่แล้วแล้ววันนี้ก็มากระทบฝั่งเอเชียก็เป็นทำให้ตลาดหุ้นหลักที่เปิดในช่วงวันนี้ไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงหรือจีนเนี่ยก็ปรับตัวลดลงเพราะฉะนั้นในมุมของเชิงเศรษฐกิจข้อมูลทางเศรษฐกิจก็ยังต้องตามต่อเรื่องตัวเลขเงินเฟ้อนะครับรวมถึงปัจจัยเสี่ยงในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนมันก็มีประเด็นเพิ่มเติมในเรื่องของทางเข้าใจว่าทางยูเครนเนี่ยในช่วงสุดสัปดาห์ก็มีการเข้าไปโจมตีสะพานนะครับที่ต่อไปทางไครเมียนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องดูรีแอคชั่นของทางรัสเซียว่าเขาจะตอบโต้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมากน้อยขนาดไหนก็จะเห็นว่าภาพโดยรวมดูเหมือนเงินเฟ้อก็ยังสูงปัจจัยสงครามการค้าก็มีสงครามที่เป็นยุทธวิธีก็ยังเกิดนะครับรวมถึงเช้าเนี่ยเข้าใจว่าทางเกาหลีใต้ไอ้เกาหลีเหนือเขาก็ทดสอบขีปนาวุธเขาบอกเป็นชุดสุดท้ายละทดลองยิงดูนะครับว่าข้ามบริเวณเหนือเกาะญี่ปุ่นเนี่ยตามยุทธศาสตร์ของเขาเนี่ยมันก็จะยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ดูเหมือนกับปัจจัยในเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันยังไม่เอื้อให้กับการซื้อหุ้นเท่าไหร่แต่ว่าในแง่มุมมองราคาผมมองว่าเราอาจจะต้องมองต่างนิดนึงนะครับในแง่ของบางครั้งเนี่ยหุ้นมันดิ่งกลับเนี่ยเพราะความถูกมากๆแล้วก็ประจวบเหมาะแหละเวลาหุ้นจะลงหรือจะขึ้นเนี่ยมันก็ประจวบเหมาะจะมีข่าวถ้าจะลงเดี๋ยวก็จะมีข่าวร้ายมาเป็นซีรีส์ชุดเหมือนกันเวลาถ้าหุ้นเขาจะดีดกลับเดี๋ยวพอดีก็จะมีประเด็นผ่อนคลายออกมาเหมือนกันอันนี้ก็เป็นมุมมองที่เหลือของสัปดาห์นี้ต่อต้นสัปดาห์หน้าก็ยังมองว่าถ้ายังปรับตัวลดลงต่อมากๆเนี่ยผมว่าต้องมองมุมซื้อไว้บ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าทิศทางจะไปยังไงต่อย้อนกลับมานิดนึงละกันคุณอภิชัยเมื่อช่วงเช้าเราพูดถึงตลาดหลายตลาดไปนะคะย้อนกลับมาว่าคืนนี้มีลุ้นนะคะว่าทางด้านตลาดหุ้น Wall Street เนี่ยจะมีการลงต่อหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราจะเห็นยิ่ง S&P 500เนี่ยร่วงหนักเลยนะคะเกือบจะไปจุดบอททอมของตัวเองก็คือ3636ตอนนี้ก็3639อีกนิดเดียวคาดว่าจะหลุดมั้ยคะจะไปทำโลเดิมแล้วถ้าเกิด S&P 500หลุดไปนี่ยังไงต่อดีคะเนี่ยใช่ครับตัวหุ้นของอเมริกาเองอ่ะในดัชนีหลักๆทุกตัวเนี่ยตอนนี้มีโอกาสที่จะทำจุดต่ำสุดลงทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าจุดที่เขาจะทำโลลงไปกว่าระดับตรงเนี้ยมันจะเริ่มใกล้ระดับที่เขาเรียกว่าเป็น 50% ของการปรับฐานเพราะฉะนั้นบริเวณจุด 50% ของการปรับฐานเนี่ยอย่างตัว S&P 500นะครับครับผมเช็คตัวเลขได้เลยแล้วกันถ้าวัดจากฐานในช่วงโควิดแล้วปรับขึ้นมาเนี่ยรอบนี้ที่จุดไฮประมาณช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยระดับ 50% ของการปรับฐานนะครับคือหุ้นเนี่ยเวลาขึ้นหรือลงเนี่ยบางครั้งเขาใช้ตัวเลขฟิโบนัชชีนะครับซึ่งก็จะวัดเป็นระดับแหละว่าหุ้นเวลามันลงมา 20% 30 38% 50% เนี่ยมันมักจะมีการหยุดลงนะครับหรือว่าดิดกลับเนี่ยบริเวณ 50% ของตัว S&P 500นะครับถ้าวัดจากฐานจนถึงยอดเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณตัวเลขจะเป็นตัวเลขนิวโรแหละแต่ว่ามันจะเป็นตัวเลขนิวโรที่ผมคิดว่ามันถ้ามันลงมาฮิตเนี่ยตรงนั้นมันก็มีแนวรับในเรื่องของราคาหุ้นอยู่แล้วด้วยเนี่ยบริเวณตัวเลข 50% ของการปรับฐานแล้วจะอยู่ตัวเลขประมาณ 3,500 เพราะฉะนั้นตัวเลขพวกนี้นะครับหรือว่าถ้าลงต่ำกว่าระดับ 3,500 เนี่ยมันจะลงไปทดสอบที่บริเวณประมาณใกล้ๆ 62% นะครับมันก็ตัวเลขตรงนั้นจะอยู่ที่3,215 จุดนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวเลขหลักเนี่ยอย่างตัวเลข 50% เนี่ยผมก็คิดว่ามันคงจะไม่หลุดง่ายๆแหละอาจจะทำนิวโลไปแล้วมีแรงซื้อพยุงไว้สักระยะเพราะเราเห็นเวลามันทดสอบตัวเลขสำคัญเนี่ย
ุ้นอเมริกามักจะดีดกลับทุกแนวรับไม่ว่าจะ 23.6% ลงมาเทสแล้วเด้งเลยนะครับ 38.2% เนี่ยลงมาเทสหลุดด้วยนะครับแล้วก็ดีดกลับเหมือนกันรอบนี้ที่ 50% เนี่ยที่ตัวเลข 3,515 จุดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นตัวเลขในระยะสำคัญมันจะเห็นว่าจะเห็นได้ว่ามีโอกาสทำนิวโรเหมือนกันแต่ว่าโอกาสนิวโรแล้วจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาในของคนที่อย่างน้อยๆเขาขายช็อตไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีการปิด cover นะครับลดความปรับก็คือทำกำไรลดความเสี่ยงไปนะครับซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยสอดคล้องก็ได้นะครับเพราะเรามองถ้าเรามองว่าดาวไซด์ของตัวดัชนีหุ้นสหรัฐเนี่ยในช่วงสั้นเหลือไม่เยอะแล้วหุ้นเราเนี่ยมันส่งสัญญาณคล้ายๆกันว่าอาจจะยังลงแหละแต่ลงเนี่ยอาจจะต้องเริ่มกลับมองมุมมองทางด้านซื้ออาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะฟื้นตัวพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตนะครับที่ทิ้งไว้ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ต้องบอกทั้งเดือนเพราะนี่มันเพิ่งต้นเดือนเองนะก็เป็นนะครับเพราะมันก็เป็นจุดสังเกตสำคัญอาจจะมีนัยยะสำคัญในการเทรดดิ้งได้นะครับโอ้โหนะคะนี่เพิ่งจะมาต้นเดือนเนี่ยก็ปาเข้าไปนี้มีโอกาสที่จะไปจุดต่ำสุดแล้วก็มีโอกาสที่จะอันนี้ที่บอกว่า 50% ก็คือประมาณ 3,200 บวกๆโดยประมาณนะคะอ่ะงั้นก็ย้อนกลับมาที่บ้านเรานิดนึงละกันนะคะย้อนกลับมาถึงประเด็นที่เมื่อเช้าติดไว้ก็คือประเด็น IMF ที่ตอนนี้เขามีการพูดคุยกันถึงมันไม่ใช่แค่ว่าควอเตอร์แล้วละไปถึงปีหน้าแล้วทิศทางยังไง IMF มองอย่างไรแน่นอนว่า recession อ่ะมันเริ่มส่งสัญญาณชัดเจนแต่ถ้าด้วยตามเทคนิคอลเนี่ยเราเกิด recession กันไปแล้วนะคะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยอาจจะมีตัวเลขมีนู่นมีนี่มีอะไรอีกมากมายที่ยังบอกว่ายังด้วยพฤติกรรมนิติกรรมเนี่ยมันถึงแต่พฤติกรรมเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ถึงนะ IMF ยังไงแล้วคุณพิชัยมองยังไงคะเชิญค่ะกับก็สัปดาห์นี้ IMF เขาจะประชุมกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีการออกบทวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดเดือนตุลาออกมานะครับก็คงต้องมาจับตาดูว่าเขามองการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีหน้าเท่าไหร่นะครับมาย้อนดูตัวเลขล่าสุดที่เขาปรับประมาณการไปน่าเดี๋ยวช่วงเดือนกรกฎาคมนะจำไม่ผิดจ้าตัวเลขดูก่อนมันเดือนไหนล่าสุดเนี่ยเป็นเดือนใช่กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นฉบับล่าสุดที่เขาออกมาอันนั้นน่ะเขาคาดตัวเลขการเติบโตเศรษฐกิจโลกปีนี้ที่ 3.2 แล้วปีหน้าเนี่ยที่ 2.9นะครับก็ชะลอตัวลงอยู่ละตอนนี้ตัวเลขสำคัญคงไปดูที่ตัวเลข 2.9 ปีหน้านี่แหละว่ามันมีแนวโน้มแหละที่มันตัวเลขมันต้องต่ำกว่านี้แน่ๆล่ะนะครับแล้วก็ตัวอาจจะมองในเรื่องของการขยายตัวของกลุ่มเศรษฐกิจสำคัญไม่ว่าจากทางสหรัฐเนี่ยเดิมเนี่ยเขาคาดการปีหน้าขยายตัวประมาณ1นะครับยุโรปเนี่ยขยายตัว 1.2 นะก็จะเจนว่าเป็นตัวเลขระดับ 1% แล้วล่ะนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกประเทศนึงก็คงมองไปที่จีนเนี่ยเดิมเนี่ยปีนี้เขาคาดว่าขยายตัว 3.3 ซึ่งน่าจะใกล้เคียงอะตัวเลขจีนปีนี้ผมคิดว่าตัวเลขน่าจะใกล้เคียงแต่ปีหน้าเนี่ยเขาคาดขยายตัว 4.6 ตัวเลข 4.6 ของจีนเนี่ยต้องมีการน่าจะต้องมีการปรับลดลงมาแน่ๆนะครับมันก็จะเป็นกลุ่มเศรษฐกิจหลักๆพวกนี้ที่เราต้องดูว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจโลกมันจะชะลอตัวขนาดไหนรวมถึงทางฝั่งเอเชียนะครับอาเซียน5ประเทศเนี่ยนะครับซึ่งปีนี้เขาประมาณการว่าขยายตัว 5.3 แล้วก็ในรายงานฉบับกรกฎาคมเนี่ยประเมินว่าปีหน้าขยายตัว 5.1 นะครับก็ต้องมาดูผลกระทบตลาดอาเซียนแถบของบ้านเราเนี่ยแถบบ้านเราเนี่ยว่าน้ำหนักนะครับการขยายตัวเนี่ยจะลดลงมากน้อยขนาดไหนตอนนี้ก็คงต้องมองในเชิงตัวเลขที่มันน่าจะเป็นการปรับลดลงในระดับทุกประเทศทุกภูมิภาคแหละแต่ว่ามากน้อยขนาดไหนต้องติดตามดูกันทีโดยในมิติเบื้องต้นเนี่ยที่มันเริ่มมีที่เป็นพวกนี้มันก็มีการปล่อยอินโทรมาก่อนว่าการคุยรอบเนี่ยมันก็จะมีหลายมิติ 3-4 เรื่องเนี่ยก็คงต้องรอรายงานออกมาก่อนก็จะมีความชัดเจนก็คือก็ IMF ก็ประเมินว่านะครับว่าในส่วนของเศรษฐกิจโลกเนี่ยในช่วงปีหน้านะครับก็คือยังเร็วสุดก็สิ้นปีนี้หรือปีหน้าเนี่ย1/3ของภาวะการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกทั่วโลกเนี่ยก็คือว่าประมาณ 1-30% ของทั่วโลกเนี่ยอาจจะเห็นภาพของการถดถอยระดับ2ควอเตอร์ก็คือว่าเป็น technical recession อย่างที่คุณจอยบอกแหละก็คือว่าเซน 1/3 ของโลกเนี่ยต้นปีหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะถดถอยนะครับแล้วก็ประเมินว่ามูลค่า
นะครับในเรื่องของมูลค่าเขาเรียกว่าอะไรนะตัว GDP โลกเนี่ยมันน่าจะหายไปประมาณสัก4ล้านล้าน US ดอลลาร์ก็เทียบเท่า GDP เยอรมันทั้งประเทศเลยอันนี้เป็นมุมมองที่มีการเกิดออกมาก่อนนะครับในเรื่องของการปรับประมาณการทั้งนี้แล้วก็ปัจจัยที่เขาให้ระหว่างเนี่ยก็จะมี 3-4 ปัจจัยที่เราก็เคยคุยกันตลอดอยู่แล้วนะครับก็ปัจจัยในเรื่องแรกที่เขาให้ระวังนี่ก็คือว่าการดำเนินนโยบายการเงินที่มันชะล่าใจเกินไปก็คือหมายความว่าเงินเฟ้อยังไม่มีแนวโน้มว่าจะลงอย่างแน่นอนแล้วไปผ่อนน้ำหนักในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งตรงนี้เขามองว่าอันตรายนะครับถ้าเงินเฟ้อไม่ลงเนี่ยมันจะส่งผลเสียหายในระยะยาวนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคำเตือนและอีกคำเตือนหนึ่งที่มันเกิดเหตุการณ์ล่าสุดก็คือว่านโยบายทางด้านการเงินการคลังเนี่ยมันสวนทางกันนะครับซึ่งจากสถานการณ์ล่าสุดที่เราเจอก็คือว่าง่ายๆเลยอังกฤษเนี่ยล่าอย่างสัปดาห์ก่อนอย่าง2สัปดาห์ก่อนเนี่ยเขามีแนวคิดที่จะใช้นโยบายทางด้านการคลังลดภาษีหรือว่าอุดหนุนเรื่องค่าของชีพต่างๆเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยทางเอฟก็เตือนว่าไม่ควรทำนะครับเพราะว่ามันจะสวนทางกับนโยบายการเงินที่ต้องการจะคุมเงินเฟ้อหรือว่าถ้าจะทำเนี่ยควรเป็นมาตรการชั่วคราวแล้วก็ช่วยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งอันนี้เขาประเมินว่าการดำเนินนโยบายการเงินการคลังเนี่ยมันจะต้องไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะ recession เนี่ยเขายังให้ระวังในเรื่องของหนี้สินของกลุ่มประเทศเกิดใหม่นะครับที่เราก็เคยคุยกันอยู่ว่ากลุ่มประเทศเปราะบางต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยนะครับที่ประเมินก็คือว่าทางไอ้ไม่ประเมินว่าในช่วง3ปีข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสนะครับที่ 40% เนี่ยกลุ่มประเทศเหล่านี้จะมีปัญหานะครับผิดนัดชำระหนี้ได้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะส่งผลต่อเนื่องให้ต้นทุนทางการเงินของประเทศเหล่านี้มีปัญหากู้ยืมก็ยากเงินสำรองไม่เพียงพอนะครับแล้วในที่สุดก็คือประชาชนในประเทศเขาก็จะเดือดร้อนอย่างที่เราเห็นล่าสุดก็จะอยู่ในศรีลังกาอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมต่างๆที่ทางเว็บก็เตือนมานะครับในเรื่องของการประชุมครั้งนี้นะครับซึ่งทิศทางก็ยังเป็นปัจจัยที่จะกดดันในเรื่องของการภาวะการลงทุนในช่วงต้นปีหน้าด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องดูผลกระทบจากบ้านเราเนี่ยนะครับก็ที่ชัดๆก็คือว่าต้องดูว่าตัวเลขการส่งออกปีหน้าหลังจากที่เป็นพระเอกมา2ปีเนี่ยปีหน้าเนี่ยจะแผ่วหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกปัจจัยนึงนะครับในเรื่องของบ้านเราก็คือว่าในเรื่องของอันนี้น่าจะสบายใจได้เพราะว่าของเราเนี่ยดูในเรื่องของนโยบายในเรื่องของการคุมทิศทางค่าเงินบาทก็ไม่พยายามจะไปสวนตลาดนะครับเพราะว่าอย่างช่วงสัปดาห์ล่าสุดที่เราเห็นตัวอย่างละจากธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยใช้เงินไป 50,000 กว่าล้านน่ะแต่ว่ามันคุมค่าเงินเยนไม่ได้ค่าเงินเยนอ่อนไปแข็งค่าไม่ถึงสัปดาห์ตอนนี้มันกลับไปใกล้ๆระดับเดิมแล้วนี่มันเป็นสัญญาณชี้ชัดเลยว่าถ้าดอลลาร์จะแข็งเนี่ยตอนนี้ก็คือมันต้องระวังตัวเองอย่าให้พวกลักษณะของทุนสำรองประเทศเนี่ยมันหดหายไปเพราะมันก็จะกระทบต่อเสถียรภาพในเรื่องของความเชื่อมั่นด้วยนะครับเพราะว่าทุนสำรองที่ลดลงมันก็สะท้อนแหละสะท้อนถึงเงินตราต่างประเทศอย่างในประเทศที่กำลังพัฒนาก็ต้องใช้ทุนสำรองระหว่างประเทศพวกนี้ส่วนใหญ่ในการซื้อพลังงานนำเข้าพลังงานโดยเฉพาะประเทศที่ต้องนำเข้าพลังงานหรือจ่ายหนี้เนี่ยถ้าไม่เป็นสกุลดอลลาร์เนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ค่อนข้างอ่อนไหวนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ต้องเป็นปัจจัยที่คงยังต้องตามจากเดิมที่เคยดูกันอยู่นะครับเราก็เคยคุยกับคุณจอยว่าสักปลายปีเนี่ยเราอาจจะพอเห็นปัจจัยว่าเออมันจะคลายไปหรือเปล่าส่วนก็คือราคาน้ำมันก็ลุ้นว่าราคาน้ำมันอย่าแพงจนเกินไปตอนนี้แฟกเตอร์เนี่ยมันเริ่มจะเหมือนจะมาในทางที่มันเป็นทิศทางลบละดูเหมือนมันจะทรงตัวระดับสูงเพียงแต่ว่าอาจจะต้องดูว่ามันจะมีปัจจัยที่ทำให้มันราคามันพุ่งขึ้นไปตามที่สถาบันวิจัยของทางฝรั่งไปหลายค่ายเริ่มปรับประมาณการราคาน้ำมันหรือเปล่านะครับเพราะถ้าราคาน้ำมันไม่ลงเนี่ยเงินเฟ้อมันจะลงยากแล้วดอกเบี้ยมันต้องตึงระดับสูงนานอันนี้มันก็จะพูดว่ามันก็เป็นความเสี่ยงให้กับทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ภาวะการลงทุนด้วยเนี่ยแหละค่ะกำลังจะพูดถึงเลยว่าเรื่องของน้ำมันมันปรับไม่ลงบอกว่าน้ำมันมีโอกาสที่จะดีดเด้งกันตลอดเวลานะคะแล้วก็ม
มันก็คือโดยตรงกับเรื่องเงินเฟ้อน้ำมันไม่ลงเงินเฟ้อจะไปลงได้ยังไงตอนนี้ถึงแม้ว่าค่าเงินบาทเราจะมีการอ่อนค่าขออภัยค่ะมีการแข็งค่าขึ้นบางระยะตอนนี้โอ้ก็ปรับขึ้นมาเมื่อเช้าที่ 37.2 นะตอนนี้มา 37.8 ใช่ครับใช่ครับอ่อนกันไปอีกรอบนึงเหมือนกันนะคะแต่ก็คืออยากจะให้ทรงๆอยู่ประมาณนี้แต่ก็ให้ลดกว่านี้ได้ก็ยิ่งดีนะก็เนี่ยมันก็คือยังมีโอกาสว่าจะดีดเด้งแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องของการซ้ำเติมกันหรือเปล่าเพราะว่าเงินเฟ้อทั่วโลกก็ยังคงสูงอยู่นะคะสิ่งสำคัญคือตอนนี้มันคนที่ตอนนี้รู้รับรู้ว่าสูงแต่ว่าสูงเนี่ยมันกินระยะเวลานานแค่ไหนอันนี้ก็ยากที่จะคาดเดากันไปได้นะคะรวมถึงในช่วงบ่ายเมื่อเช้าเรามองเป็นตัวอีซีที่บอกว่าบวกโซนตลาดตัวหนึ่งนะคะที่แนะนำมาช่วงบ่ายยังคงแนะนำเป็นตัวเดิมไหมคะหรือว่าอยากจะให้นักลงทุนรอจับตารอก่อนเพราะตอนนี้มันมีการหลุดขาหลุดแนวรับสำคัญมาค่ะคุณอภิชัยคุณอภิชัยมองยังไงคะนั่นยังไงดีคะภาพรวมอาจจะรอดูก่อนก็ได้หรือว่าดาวตัวที่จะซื้อแบบถึงสักหน่อยอาจจะรอจังหวะอย่างที่ผมบอกถ้าจับพัดจับผูสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าแต่ชนีหุ้นไทยเกิดทำนิวโลลงไปเนี่ยต่ำกว่า 1,550 จุดเนี่ยผมว่าเริ่มตั้งสติแล้วอาจจะเริ่มมองซื้อได้โดยเฉพาะถ้าเข้าไปชิดใกล้ๆ1,530ลงไปผมว่าความเสี่ยงมันน่าจะเริ่มตัดถึงแม้ว่าถ้าลงมาตรงนั้นมันต้องมีข่าวไม่ดีแหละแต่ว่าบางทีมันต้องตั้งสติแล้วก็ลองอาจจะทำสวนกระแสไว้สักบางส่วนของการลงทุนอาจจะเสี่ยงเข้าซื้อสัก 1/3 ของพอร์ตก็ได้นะครับเพียงแต่ว่ารอจังหวะถ้ามันมีจังหวะที่ลงมาเกิดลงมาทำนิวโลเนี่ยแล้วราคาถูกมากผมว่าทยอยเก็บตอนนั้นน่าจะปลอดภัยน่าจะปลอดภัยแต่ตอนนี้ช่วงสั้นก็คงลักษณะเก็งกำไรนะครับในหุ้นที่อาจจะมีสัญญาณบวกของราคาเชิงเทคนิคในบางส่วนนะครับเล่นเพลินๆไปก่อนเนี่ยพึ่งไปเยอะแล้วก็รอตามดูทิศทางปัจจัยเสี่ยงหลายๆตัวนะครับส่วนกลุ่มเนี่ยมันก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าอย่างกลุ่มสัปดาห์ก่อนเนี่ยถ้าไปดูหุ้นในตัว S&P 500นะครับก็จะเห็นได้ว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยตกเยอะกลุ่มโค้ดเนี่ยลงแต่ว่ากลุ่มนึงเนี่ยที่มีแรงซื้อขึ้นมาผิดหูผิดตาคือกลุ่มพลังงานทาง ESPS ให้สัญญาณ100เนี่ยสัปดาห์ก่อนเนี่ยบวกไป 20% นะครับวันนี้ถ้าจะมองอาจจะต้องเก็งกำไรไปตามกระแสของแนวโน้มของราคาน้ำมันที่ดูเหมือนว่ามีความพยายามจะทำให้ราคาน้ำมันขึ้นไปสูงแล้วก็อาจจะมองไปที่กลุ่มพลังงานต้นน้ำนะครับก็คือถ้าตัวตรงก็คือตัวปตท.สผ.นะครับหรือว่าในกลุ่มโรงกลั่นก็น่าสนใจนะครับโดยแต่ว่าตลาดน่าจะมองข้ามกำไรในไตรมาส3ไปเพราะว่าไตรมาส3ที่ออกมาเนี่ยไม่น่าจะดีเพราะว่าเป็นในช่วงที่คาดกันกับเพียงแต่ว่าไตรมาส4เนี่ยถ้าราคาน้ำมันยังแพงยังอยู่ระดับสูงเนี่ยมีโอกาสที่บริษัทในกลุ่มพลังงานจะมีน่าจะมีกำไรในส่วนของสต็อกเกนเข้ามาช่วยด้วยนะครับประกอบกับถ้าราคาน้ำมันแพงความต้องการใช้ดีขึ้นเนี่ยในเรื่องของเขาเรียกว่าตัวคาดกันเนี่ยมันเริ่มเห็นสัญญาณการบวกกลับมาบ้างละนะครับหลังจากที่2สัปดาห์ก่อนเป็นตัวเลขติดลบนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เริ่มเห็นตัวเลขบวกขึ้นมาได้บ้างละเหรียญกว่าๆเพราะงั้นในกลุ่มของโรงกลั่นก็อาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจะได้ไปอยู่ถ้าราคาน้ำมันส่งตัวอยู่ระดับสูงลักษณะนี้ก็คงมองไปตัวหลักๆในกลุ่มโรงกลั่นก็อาจจะมองไปลักษณะของตัวบางจากนะครับเอสโซหรือ STRC พวกนี้ก็ราคาก็ยังต่ำแฟร์อยู่นะครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของราคาน้ำมันเพราะราคาน้ำมันช่วงนี้มันก็เหวี่ยงตามปัจจัยด้วยนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันคงรอดูในช่วงหนาวเนี่ยว่าอากาศหนาวทางฝั่งยุโรปเนี่ยจะนานหรือเปล่าแต่ก็มีการประเมินกันเบื้องต้นว่าไม่น่าจะนานเพราะว่าสองปีเขาวัดเขาดูสถิติแล้วเนี่ยในเรื่องของไอ้ภาวะการเปลี่ยนแปลงของเขาเรียกว่าภาวะที่มันจะมีเอลนินโยกับลานินญาใช่ไหมฮะตอนนี้เขาบอกว่าไอตัวภาวะที่ทำให้อากาศโลกมันหนาวนานเนี่ยมันไม่ควรจะเกิน2ปีเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเริ่มเข้ารอบปีที่3แล้วก็ประเมินว่าในรอบเนี้ยโอกาสที่ยุโรปมันไม่น่าจะเห็นภาวะการหนาวนานเหมือนปีก่อนตรงนี้ก็อาจจะเป็นพอปัจจัยที่ช่วยเรื่องความกังวลเรื่องการขาดแคลนพลังงานได้แต่ว่าอย่างว่าปัจจัยเรื่องของพลังงานมันมีปัจจัยอื่นนะครับมากระทบมากกว่าเรื่องภัยหนาวอันนี้ก็คงเป็นปัจจัยที่แต่ในช่วงสั้นเนี่ยเริ่มเห็นแรงซื้อที่มันผิดปกติในกลุ่มพลังงานอย่างชัดเจนรวมถึงมีการออกผลวิเคราะห์ในการปรับมุมมองราคาน้ำมันก็มองว่าช่วงสั้นถ้า
นักลงทุนอาจจะที่เก่งกำไรหน่อยก็อาจจะมองกลุ่มพลังงานต้นน้ำหรือว่ากลุ่มโรงกลั่นไปบ้างเพราะราคาก็ยังดูยังพอมีอัพไซด์อยู่สำหรับกลุ่มโรงกลั่นนะครับนะคะยังพอมีอัพไซด์เพราะตอนนี้อย่างที่อาทิตย์ที่แล้วตั้งแต่มีการประกาศออกมาโอ้โหพลังงานบอกว่าลดกำลังการผลิต2ล้านบาร์เรลต่อวันโอ้โหสอพอนี่พีคเลยนะคะต้นน้ำโรงกลั่นก็ตามมาด้วยแล้วมุมมองของปั๊มล่ะคะปั๊มเป็นยังไงแม้ถึงว่าจะเป็นปลายน้ำแล้วปั๊มเนี่ยก็อาจจะยังพอได้ของบ้านเราอะนะอาจจะได้ยังพอได้แรงหนุนจากในเรื่องของปริมาณการใช้ที่ปรับดีขึ้นแต่ส่วนถ้าค่าการตลาดก็คงต้องมองตามปัจจัยนะครับในเรื่องของราคาน้ำมันเป็นระยะไปก็คงจะดีขึ้นในส่วนของปริมาณนะครับส่วนค่าการตลาดก็คงต้องดูปัจจัยในปัจจุบันณขณะนั้นเป็นปัจจัยหนุนแต่คิดว่าก็คงยังได้น่าจะได้แรงบวกจากปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ราคาหุ้นในกลุ่มนะครับพวกกลุ่มค้าปลีกน้ำมันก็ดูราคาแต่ละตัวก็ยังไม่ได้ปรับขึ้นเยอะเท่าไหร่ก็คิดว่าคงน่าจะมีจังหวะดีตัวได้นะครับตามปริมาณการใช้ที่ดีขึ้นนะครับนะคะมาเข้าคำถามแล้วกันนะคะคุณมรกตนี่ฝากไว้แต่ท่านแรกเลยนะคะถามว่าขอแนวโน้มค่ะของ JDF ค่ะว่าตัวนี้เนี่ยจะลงอีกเยอะไหมคะขอแนวรับแนวต้านด้วยค่ะ JDF ค่ะคุณอภิชัยคะ JDF เนี่ยเขาหลุดแนวรับบริเวณ3.40 บาทลงมานะครับเพราะเทรนช่วงสั้นก็จะเป็นหลุดแนวรับ 3.38 ลงมา 3.38 เนี่ยจะเป็นแนวต้านละนะครับส่วนแนวรับเนี่ยจะมองบริเวณ3.10-3.08 บาทใน1-3 บาททุ่นๆนะครับนะครับก็คือ3บาทต้นๆนี่แหละถ้าลงมาก็อาจจะพอหาจังหวะซื้อดีดกลับได้นะครับแต่ว่าจุดสังเกตช่วงสั้นก็คือว่าราคาต้องไม่ทำนิวโลลงไปนะถ้านิวโลลงไปนี่จะเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โลของหุ้นตัวนี้จะอยู่ที่2.82 บาทนะครับนะคะนะคะครับมาถึงประเด็นข่าวนี้นี่ละกันก่อนที่จะไปกระทบตัวหุ้นนะคะว่าล่าสุดสคบเขาคุมเข้มอัตราเข้าซื้อดอกเบี้ยรถยนต์ล่ะค่ะก็อาจจะกระทบกับหุ้นไฟแนนซ์ด้วยหรือเปล่าที่ก่อนหน้านี้ก็คือพีคกันมาเพราะไฟแนนซ์เนี่ยพอตอนที่หลังมีการโปรโมชั่นออกแยะก็แข่งกันนะคะไฟแนนซ์ก็จะพีคแต่พอตอนนี้พอถูกคุมเข้มด้วยสคบเนี่ยนะครับแล้วถ้าร่วงลงมาถือเป็นโอกาสไหมคะหรือว่ายังดูมีอนาคตอยู่คะก็ราคาหุ้นผมว่าก็น่าจะตอบรับกับปัจจัยตรงนี้มาเยอะพอสมควรเลยแต่เท่าที่ดูเนี่ยเท่าที่ดูไม่ได้มีตัวเลขชัดเจนนะครับแต่ผมเข้าใจว่าในกลุ่มของสินเชื่อที่เป็นมอสมารถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับสำหรับเป็นธุรกิจถ้าเป็นธุรกิจรายย่อยนะครับที่เป็นไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่มากน่าจะกระทบเยอะส่วนบริษัทที่เป็นmarket cap ใหญ่ๆนะผมคิดว่าเขาก็ยังน่าจะบริหารพอร์ตได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการปรับในเรื่องของดาวมันดาวเนี่ยต้องปรับขึ้นแน่ๆแหละมันก็จะไปกระทบทำให้พูดว่าแรงจูงใจในการที่จะเข้ามาใช้สินเชื่อมันอาจจะน้อยอ่ะนะครับเพราะว่ามันในช่วงภาวะเศรษฐกิจเยอะถ้ามันไปคุมเนี่ยผมว่าผู้ใช้ก็จะผู้ซื้อก็จะก็คือว่ากู้ยากนะครับผู้ปล่อยก็คงต้องระวังตรงนี้มันจะทำให้ธุรกรรมเนี่ยมันมีแนวโน้มลดลงนะครับแต่เท่าที่ดูเจ้าใหญ่ๆก็จะมีพอร์ตในส่วนของสินเชื่อมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่นะครับในเจ้าหลักๆก็จะมีไม่มากเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะมีสัดส่วนของสินเชื่อประเภทอื่นอยู่แล้วนะครับก็ดูว่าผลกระทบราคาหุ้นเนี่ยมันตอบรับมาแล้วล่ะเพียงแต่ว่ามุมในการที่จะปรับตัวกลับขึ้นไปเนี่ยคงอาจจะต้องดูเอฟเฟกต์จากผลกระทบจริงๆนะครับที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส2ไตรมาสก่อนว่ามันถ้าไม่มากเนี่ยเดี๋ยวราคาหุ้นน่าจะอยู่ระหว่างปรับหาฐานอยู่นะครับแล้วอีกจุดหนึ่งที่ยังอาจจะเป็นปัจจัยลบกดดันกลุ่มไฟแนนซ์ก็คือต้นทุนทางด้านฝั่งทางด้านการเงินเนี่ยมันปรับขึ้นตามทิศทางดอกเบี้ยในประเทศที่มันเริ่มจะขยับขึ้นแหละแม้ว่าจะไม่เยอะแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นที่กลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยไม่ค่อยชอบกับภาวะดอกเบี้ยที่มันเป็นขาขึ้นอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันทำให้ราคาหุ้นอย่างฟื้นตัวได้มีดีเท่าไหร่ก็ผมว่าถ้าไม่รีบอะไรก็รอไม่ต้องไม่ก็รอจังหวะดูผลกระทบสักไตรมาส2ไตรมาสไปก่อนว่าผลกระทบมันมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ส่วนหนึ่งช่วงนี้ก็มันเป็นช่วงที่มันมีภัยน้ำท่วมด้วย
ัญหาในเรื่องของความสามารถทางการชำระของผู้กู้เนี่ยก็อาจจะลดลงด้วยก็อาจจะส่งผลทางกระทบทางอ้อมจากไอ้ตัวเลข NPL นะครับก็อาจจะกลับขึ้นมาได้นะครับก็จะหลักๆดูแล้วมันก็ได้รับผลกระทบไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วล่ะเพียงแต่ว่ารอดูผลกระทบจริงๆในแง่ของตัวเลขว่ามันจะมากขนาดไหนนะครับนะคะอ่ะก็เคลียร์ทุกคำตอบเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะวันนี้เราคุยกันประเด็นสบายๆแล้วก็ย้ำนิดนึงแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็รอดูจังหวะนี้ละกันเพราะมันหลุดรับสำคัญเมื่อช่วงเช้าไปแล้วนะคะส่วนแนวรับอีกถัดไปเนี่ยที่คุณอภิชัยให้ไว้ก็คือ 1,550 ตอนนี้เพิ่งหลุดมานิดหน่อยเดี๋ยวรอดูจะเป็นจังหวะแล้วก็มองว่าถ้าเกิดไปอีกมีโอกาส 1,550-1,500 บวกลบถ้าไป 1,500 บวกลบก็เท่ากับเราเนี่ยไปต่ำกว่าเดิม 1,520 ที่ผ่านมานะคะแต่ถ้ามองดีๆว่าตอนนี้หลายคนขายอะไรออกมาแล้วคุณไปช็อปของถูกนะช่วงนั้นนั่นแหละทุนพวกกลุ่มสายเซฟเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะในการเข้าสะสมได้ในช่วงนั้นตอนนี้ก็นั่งรอจังหวะเพราะว่าหุ้นเนี่ยพุ่งตรงดิฉันได้คุยกับนักลงทุนทั้งสายซิ่งสายเซฟยิ่งสายเซฟเนี่ยเขางงนะงงว่าเอ๊ะตลาดทำไมมันดูยากจังนะเล่นเร็วเข้าเร็วออกเร็วจับจังหวะให้ดีๆนะตอนนี้นะคะตอนนี้อย่าเรียกว่าแบ่งเป็นทีมเป็นอะไรเอาเป็นตัวดีกว่าในการทีมไม่ไหวแล้วต้องเป็นตัวแล้วกันนะคะบางตัวนี่ก็เอาบางทีมนี่เอาไม่อยู่จริงๆก็ต้องเป็นตัวนะคะต้องจับดูจังหวะนะคะแต่ก็ยังคงน่าสนใจค่ะสำหรับมีชิปเมื่อช่วงเช้าก็ถือว่าบวกมานะคะบวกส่วนตลาดมาในฟันธงเด่นที่เราแนะนำไปให้นะคะก็11.10 บาทนะคะสำหรับตัวอิชินั่นเองนะคะใบนี้ขอบพระคุณมากๆเลยคุณอภิชัยเคลียร์คัดทุกประเด็นจริงๆรวมถึง IMF ด้วยว่าประมาณการเศรษฐกิจ GDP ของโลกเขามองอย่างไรเดี๋ยวก็ต้องรอเขาประชุมด้วยนะคะเร็วๆนี้นะคะขอบพระคุณคุณอภิชัยรองมนชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์คิงฟอร์ดจำกัดมหาชนขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีครับคุณจอยขอบคุณครับเอาละค่ะทุกท่านค่ะย้ำค่ะตอนนี้ไปรอแนวรับถัดไปรับสำคัญอีกหนึ่งแนวรับ 1,550 นะคะตอนนี้หลุดแนวรับสำคัญไปแล้วนะเมื่อช่วงเช้า1567นะคะอ่ะอาจจะเป็นจังหวะสำหรับสายเซฟแล้วนะคะตอนนี้หลังจากที่นั่งทับมือดิฉันจะสังเกตเลยว่านักลงทุนของเราเนี่ยใครสายซิ่งสายเซฟหลักจากคำถามดิฉันจะสังเกตได้เลยนะคะทาง YouTube บอกว่าพวกเราโกหกเหรอไม่ใช่คุณเป็นบอทหรือเปล่าคุณพิมพ์ซ้ำๆ คุณบอทหรือเปล่าคะเราไม่ได้ขายความโกหกเราขายความจริงถามว่าเราทำรายการได้อะไรคุณผู้ชมต่างหากที่ได้นะคะถือว่ามาแบ่งปันแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะคุณได้มุมมองคุณได้ที่จะไปเราให้วิชาการเราให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเราให้ความจริงและคุณก็เป็นคนที่ผู้เลือกรวมถึงอาจจะคุณเชื่อว่านักลงทุนเราที่ชมเนี่ยเราเก่งมากๆอยู่แล้วถามอะไรคำถามแต่แค่ว่าคุณมาคอนเฟิร์มวิเคราะห์นะคะเราก็คัดสรรมาให้นะคะเป็นนักวิเคราะห์ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยก็มารวมที่ฟันธงลงทุนนะคะเราจัดสรรมาให้แต่ละคนเราก็ต้องขอบพระคุณนักวิเคราะห์หลายท่านนี่ก็อนุเคราะห์กับคุณของเรามากๆเลยนะคะที่มาแบ่งแชร์ประสบการณ์ก็พูดคุยในมุมมองต่างให้เราเนี่ยนักลงทุนก็ไปคัดสรรนะคะว่าคุณอยากจะเชื่อหรือว่าเลือกเป็นแบบไหนนะคะแต่เราให้ขายความจริงทั้งหมดนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะทุกท่านคะพรุ่งนี้กับคุณนะคะคุณกันทไทยสัทธานก็จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่าทิศทางการลงทุนอีกแค่วันกว่าๆจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันด้วยนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้อ่ะยังไงแล้วบ่ายนี้ลาก่อนนะคะขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกทางด้านการลงทุนนะคะรวมถึงทุกช่องทางค่ะฝากติดตามด้วย IG Facebook นะคะ TikTok นะคะแล้วก็ YouTube นะคะดิฉันจอยภัทรานิโสพลอนันต์ชัยลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้9:30 น.สวัสดีค่ะ